ครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมไก่สอนแชนแนลอยู่นะครับวันนี้ไก่สอนแชนแนลจะพามาชมดอกดาวเรืองที่หน้าอนุสาวรีย์หลวงปู่กับดอกดาวเรืองที่หน้าอนุสาวรีย์หลวงปู่สมเด็จจวนอุทายีมหาเถระสวยงามมากครับดอกดาวเรืองกำลังบานสะพรั่งเลยนะครับที่หน้าอนุสาวรีย์สมเด็จปู่บรรยากาศสวยงามนะครับเพื่อนครับบรรยากาศดอกดาวเรืองบานสะพรั่งนะครับบานเต็มเหลืองไปหมดเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดครับศิษย์บางน้อยทุกท่านน่าจะจำกันได้ครับตรงนี้ครับเป็นหน้าอนุสาวรีย์หลวงปู่กับหลวงพ่อสมเด็จจวนอุทายีมหาเถระนะครับบรรยากาศยามเที่ยงนะครับบรรยากาศสวยงามครับดอกดาวเรืองบางสะพรั่งเลยครับเป็นดาวเรืองปลูกเพื่อพ่อปลูกเพื่อสมเด็จปู่นะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาอยากแวะดูสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็มาชมมาถ่ายรูปได้นะครับสวยงามครับผมบวชเป็นเนนเดินดินบิณฑบาตเนนก็มีได้ไม่ใช่หรืออีก10ปีคืนหลังย้อนคืนกลับพร้อมประดับปริญญาตาสักขีพยานแห่งการศึกษาค่าคีวีประกาศก้องศักดิ์ศรี10ปีมาก้านบัวบอกลึกตื้นชนลทานมารยาทสอดสันดานชาติเชื้อโจทย์ฉลาดเพราะคำถามควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเลื้อบอกร้ายแสลงดินจบปริญญาสูงเท่าไรไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ปริญญาแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์กว่ามีปริญญากี่ร้อยใบไร้ราคาหากยังว่าเลวชั่วไร้หัวใจอสรพิษมีฤทธิ์กล้าฆ่าไม่หวั่นช้างตกมันมีฤทธิ์กล้าฆ่าไม่หนีข้ากลัวแต่กลัวเขาอ่อนมาลาวีควิดฆ่าทีกีวรขาดบาดกระเด็นถ้าจะฆ่าจะไม่ฆ่าด้วยอาวุธถ้าจะฉุดจะไม่ฉุดดุจโจรป่าถ้าจะซื้อจะไม่ซื้อด้วยเงินตาแต่จะใช้วาทศิลป์ดับสิ้นมันครับเป็นบทกลอนเพราะๆที่ชาววังได้ท่องกันนะครับตอนสมัยเป็นเด็กเป็นสามเณรน้อยนะครับสอนหายธนูแหละครับนี่ครับเป็นดอกดาวเรืองสวยๆครับดอกดาวเรืองหน้า
อนุสาวรีย์หลวงพ่อสมเด็จปู่นะครับฝากไปให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวมบก.ทุกท่านได้ชมกันนะครับครับสวัสดีครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ